This one is different, though. The haunted house. It's my family's house. สวัสดีครับอยู่กับ HT Review นะฮะเป็นคลิปแรกประจำปี2018นะฮะผม Joker Hero Talk นะครับอ่ะเหมือนเรื่องที่เราได้ไปดูมานะฮะนี่นะฮะ Insidious นะครับ The Last Key นะฮะหรือว่ากุญแจผีชื่อไทยนะฮะคือบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นแฟนแบบ Insidious อะไรขนาดนั้นนะแต่แค่แบบแค่ดูทุกภาคนะภาค1ภาค2ส่วนภาค3นี่น่าจะลืมหรือไม่ได้ดูนะเพราะแบบรู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมจะไปทางคอนเจอริงมากกว่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะแต่ว่าพอมีโอกาสได้ไปดู Insidious The Last Key นะซึ่งเป็นภาคที่4ของซีรีส์นี้นะครับรู้สึกว่าเฮ้ย น่ากลัวนะมันดูมีความเป็นแบบเรียกว่าไงดีมันดูสากลมากขึ้นป่ะแบบแมสมากขึ้นคือมันมีตลกมาด้วยนะซึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแบบในแบบพวกไอภาคเก่าๆ3ภาคเนี่ยมันมีตลกอะไรอย่างนี้ไหมนะแต่ว่าโอเคนะผมถือว่าดูสนุกดีในระดับหนึ่งนะก็ภาคนี้นะฮะก็คือจะเกี่ยวป้าลิสนี่แหละที่แกต้องไปเหมือนกับไล่ผีไปหาต้นตออะไรอย่างนี้แล้วก็ต้นตอของผีภาคนี้นะฮะมันมาจากบ้านซึ่งบ้านหลังที่มีผีอยู่ในเรื่องเนี้ยก็คือบ้านที่ป้าแกเนี่ยเคยอยู่มาก่อนในสมัยเด็กๆนะฮะนั่นเนี่ยในเรื่องคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้าเขาก็จะออกมาบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวป้าเนี่ยจะกลับมาที่บ้านนี้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนกับบาดแผลของป้าอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆอะไรประมาณนี้เหมือนถ้าพูดในแง่แบบหนังๆนะเหมือนบาปของป้านะที่ยังอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับพวกครอบครัวนะหนังเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปดูชีวิตในวัยเด็กของป้านะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรนะครับประมาณนี้ผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวแบบสปอยเท่าไหร่นะเพราะผมคิดว่าหนังมันก็ผมบอกได้แค่ว่าหนังเรื่องนี้นะถือเป็นถ้าเรียงตามไทม์ไลน์นะนะภาคนี้เป็นภาคที่2นะครับก็เรียงจาก3 4 1 2นะฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก่อนที่ป้าแกจะไปช่วยครอบครัวนั้นเนี่ยครอบครัวของเอ็ดวอร์เรนนะคนเล่นคนเดียวกันเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะภาคนี้นะจะเป็นคำตอบนะครับว่าทำไมเวลาที่ป้าเขาไปในมิตินั้นต้องเป็นประตูต้องเป็นอะไรอย่างนี้นะเนี่ยนะฮะภาคนี้นะจะบอกคุณหลายๆอย่างนะจริงผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วเรื่องประตูอะไรแต่ว่าโอเคคนที่ไปดูด้วยเขารู้นะว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยรวมนะหนังถ้าถามผมนะผมก็ไม่ได้ดูหนังเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่คือผมก็แยกได้แหละในสนุกไม่สนุกผมว่าเรื่องนี้มันสนุกสำหรับผมนะมันเอนเตอร์เทนเราตลอดเวลาเลยคือเรามาดูหนังผีนะเพื่อความระทึกถูกป่ะแล้วก็แบบดูอะไรที่มันแบบอาจจะถามว่าโรคจิตไหมจัมสแกร์รัวๆอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยแล้วเราคาดหวังอะไรที่มันน่ากลัววันนี้เราเข้าไปดูเสร็จโอเคหนังสามารถตอบโจทย์เราในเรื่องของแบบความน่ากลัวของจัมสแกร์ได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมว่าโอเคนะมีฉากนึงที่ผมเข้าไปดูในโรงรับสื่อใช่ไหมมันแบบคนกรี๊ดพร้อมกันทั้งโรงเลยเฮ้ยแล้วฉากนั้นมันน่ากลัวจริงๆเลยผมเลยรู้สึกโอ้ชิบะน่ากลัวคิดว่าจะมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างนี้แบบเกิดขึ้นแค่แบบตอนหนังซูเปอร์ฮีโร่เรามีช็อตพีคอะไรอย่างนี้แต่กับหนังผีนี่ก็แบบโอ้คนมันกรี๊ดกันพร้อมกันทั้งโรงนะโอเคเปิดมาก็ประมาณแบบ5นาทีเอ้ย 2-3 นาทีก็แบบน่ากลัวแล้วนะสำหรับภาคนี้นะนะครับก่อนที่จะแบบไต่ระดับเลเวลไปเรื่อยๆนะหนังก็มีปมถามว่ามันก็เข้าใจง่ายไหมมันก็เข้าใจง่ายนะครับไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะหนังเรื่องนี้นะครับยังเชื่อมไปถึงภาคแรกแล้วก็ภาคก่อนๆแบบแนบเนียนนะจริงๆส่วนตัวผมว่าเนียนเลยนะแต่แค่มันติดอยู่อย่างเดียวคือนะเราผมรู้สึกว่าแบบมันจบง่ายมันจบง่ายไปหน่อยทั้งที่เราเข้าใจอยู่แล้วนะว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเพราะสิ่งนี้จะทำให้แบบกลับมาช่วยเพราะมีพูดถึงแต่ต้นเรื่องนะฮะแต่ว่าที่เรารู้อีกอย่างนึงก็คือหลานสาวป้า2คนนะสวยกับน่ารักเลยฮะทั้งคู่เลยนะครับก็ภาคนี้ก็จะพาคุณไปรู้เรื่องอะไรที่แบบเยอะขึ้นของตัวป้าอลิสนะฮะ
ไงก็ Insidious นะ The Last Key ก็เข้าฉายแล้วนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูกันผมว่ามีช็อตที่มันแบบตุ้งเรียกจัมป์สแกร์หรือว่าตุ้งแช่บ้านเราเนี่ยถามว่าเยอะไหมมันก็มีเยอะนะเอ้ยมีซีนหนึ่งแบบมันขยี้เรามากเลยแบบว่าแบบเฮ้ยจะหลอนยังวะตัวเตรียมตกใจแล้วอะเตรียมพร้อมที่จะสะดุ้งแล้วอะยังแล้วก็แบบมันวนอยู่อย่างเงี้ยมันขยี้เราประมาณแบบ3-4รอบอะจนกระทั่งแบบโอ้โหพอแบบเอ้ยไม่ตกใจหรอกถ้ามีอะไรออกมาแล้วแม่งตกใจจริงๆด้วยนะประมาณเนี้ยนะเออแล้วก็หนังภาคนี้ยังมีความตลกนะฮะจากตัวผู้ช่วยป้านะก็คือสเปคกับทักเกอร์นะฮะผมจำหน้าสองคนนี้ไม่ได้ผมจำได้คร่าวๆนะก็คือก็เป็นผู้ช่วยป้านั่นแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางจังหวะมันก็ตลกมันก็ดีนะอย่างมุกไซคิกแบบชี้ไซคิก but we are sidekick อะไรเงี้ยเข้าใจปะตรงนี้ผมจะอธิบายให้ก่อนละกันครับเผื่อใครไม่เข้าใจนะคำว่าไซคิกที่ตัวทักเกอร์พูดถึงป้าเอลิสนะคือไซคิกหรือว่าผู้มีพลังจิตนะฮะส่วนไซคิกที่เขาพูดถึงตัวเองกับสเปกนะฮะก็คือคำว่าไซคิกนะฮะก็คือหรือประมาณว่าแบบลูกน้องลูกสมุนอะไรประมาณเนี้ยหรือคู่หูนะก็ให้นึกถึงโรบินนะโรบินก็เป็นไซคิกของแบทแมนอะไรประมาณนี้อันนี้เพื่อความเข้าใจนะครับมันเป็นเล่นคำพ้องเสียงตรงนี้ผมแบบคนเห็นคนในโรงแบบยังไม่ค่อยเข้าใจกันเยอะนะฮะแฟนผมที่ไปดูข้างๆก็ไม่เข้าใจนะครับก็โดยรวมนะมันก็สนุกนะถามผมนะถามใจผมว่ามันสนุกดีนะมันไม่จำเป็นต้องมาแบบมีปมนู่นนี่นั่นให้ลึกซึ้งอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนจบมันจะแบบโอ้ยง่ายจังเลยนะฮะแต่โอเคนะเราก็ยังรู้สึกถึงแบบโอ้ยกลิ่นอายของ Insidious นะยิ่งตัวละครป้าเอลิสนะครับที่แบบคู่บุญของเรื่องนี้นะก็ยังอยู่ด้วยนะสนุกดีนะครับยังไงก็ผมพูดรอบที่2นะว่าอย่าลืมไปดูนะหนังเข้าฉายแล้วนะครับ Insidious The Last Key นะฮะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าถามว่าให้คะแนนได้ไหมเนี่ยจริงผมเคยบอกแล้วผมไม่ค่อยอยากให้คะแนนหนังนะผมแค่อยากจะบอกว่าแบบดีแย่สนุกไม่สนุกอะไรแค่นี้ก็พอนะแต่ว่าถ้าต้องการคะแนนจริงผมขอให้เต็ม5แล้วกันนะครับผมก็ให้สัก 3.5 ไปทาง4ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยความรู้สึกประมาณนี้นะเต็ม5นะครับโอเคแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต้นคลิปแรกของปีนะครับสำหรับ Hero Talk ในปี2017นี้นะฮะยังไงก็ฝากทุกคนนะติดตามนะกดไลค์ Facebook Fanpage ของเราใน Hero Talk หรือว่า Subscribe Channel เรานะฮะ Hero Talk นะเพราะปีนี้อาจจะมีอะไรแบบดีๆเดือดๆมาให้ดูเยอะแยะแน่นอนนะครับวันนี้ผมโจ๊กเกอร์ Hero Talk ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าตกใจไหม